วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอสเพลย์รายการนี้นะครับเป็นรายการเกี่ยวกับคอสเพลย์ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ไม่เคยคอสมาก่อนหรือไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจำได้ไงวันนี้ผมฮาจิรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับแก้วค่ะก็อย่างที่บอกไปหลายตอนแล้วนะคะว่าหัวข้อในแต่ละ EP เนี่ยเราก็จะเริ่มมาจากคอมเมนต์ใน EP ก่อนๆค่ะซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็คือการแต่งหน้าคุรุมิจากเรื่องเด็ดอะไรค่ะเป็นไงบ้างคิดถึงผมไหมไม่เจอกันกี่พาร์ทนะพาร์ทเดียวหรือเปล่าสองกี่พาร์ทกี่พีเดียว EP เดียวทำไมไปไวมาไวจังวะไม่ได้ทิ้งเอางี้ดีกว่างั้นเราก็มาเริ่มเข้าสู่เนื้อหาในรายการดีกว่าครับงั้นไปช่วงต่อไปกันเลยไปเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรู้ไปก็เท่านั้นค่ะก็อย่างที่รู้กันว่าช่วงนี้เราก็จะเป็นช่วงที่นำเสนอเก็ตความรู้จริงซึ่งคุณไม่มีโอกาสได้ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยหัวข้อในวันนี้ก็คือคอนแทคเลนส์พลังน้ำโดยรู้หรือเปล่าคะว่าคนที่ประดิษฐ์คอนแทคเลนส์ขึ้นมาเป็นคนแรกเนี่ยก็คือเลโอนาร์โดดาวินชินั่นเองค่ะซึ่งเขาอ่ะจะใช้หลอดสั้นๆใส่น้ำเอาไว้แล้วก็ปิดด้วยเลนส์แผ่นเรียบแล้วก็ปล่อยให้อีกด้านอ่ะแนบกับดวงตาทำให้น้ำสัมผัสกับในตาจนเหมือนกับว่าเป็นเลนส์กระจกค่ะซึ่งหลักการนี้ถึงแม้ว่าจะผ่านมาเป็นร้อยๆปีแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นหลักการที่ใช้กับคอนแทคเลนส์ในยุคปัจจุบันอยู่นั่นเองค่ะก็จบไปแล้วสำหรับช่วงรู้ไปก็เท่านั้นไปช่วงต่อไปกันเลยเย้คาแรคเตอร์ของคุณมีนี่เป็นยังไงแก้วไม่รู้ไม่รู้คอทำไมเนี่ยไม่ได้ครับก็มาอยู่กับเราในช่วง Trick and Tip เขาวันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งตากันคุณมีนะครับข้างนึงเขาจะแบบปิดตาอีกข้างนึงเขาจะมีเขียนตาถ้าสมมติว่าแบบแต่งสองข้างใช่ไหมแล้วสุดท้ายมันต้องปิดอยู่ดีก็แบบไม่ต้องแต่งก็ได้แต่งข้างเดียวพอถอดออกมาก็จะบอกว่าเมคอัพข้างเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายังไงก็ปิดอยู่แล้วจุดเด่นของคุณมีนะครับคือตาเขาจะโตสำหรับคนที่แบบว่าตาชั้นเดียวใช่ไหมก็ควรจะแบบว่าสร้างตาสองชั้นขึ้นมาหาสติ๊กเกอร์ทำตาสองชั้นหรือว่ากาวที่แบบว่าเอาไว้ทำตาสองชั้นแล้วก็เขาจะมีแบบว่าขนตาล่างขนตาบนทำให้ตามันใหญ่ขึ้นได้แล้วก็คุณมีเขาจะแบบว่าไม่ค่อยมีดีเทลไม่ค่อยมีมิติตามากมายเท่าไหร่แต่ว่าคือจะเน้นตาโตข้างเดียวก็อันดับแรกนะครับก็ใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปก่อนใส่เลยครับอย่างแรกนะครับผมก็จะเอาดินสอสีดำมาล่างตาไว้ก่อนปัดตาแก้วโอเคพอล่างเสร็จแล้วก็เอาอายไลเนอร์เขียนตอบได้เลยปิดตาเอาหน่อยหลังจากนั้นนะครับผมจะเอาอายแชโดว์สีขาวมาเขียนใต้ตาต่อโอเคนะผมเอาอายแชโดว์สีขาวมาทาใต้ตาเพราะว่าผมจะสร้างชั้นตาให้ตาข้างล่างมันดูใหญ่ขึ้นแล้วก็เอาเป็นสอสีดำมาเขียนโครงใต้ตาไว้ก่อนที่จะลงอย่าพึ่งนะเพิ่งขยับยังไม่แห้งหลังจากนั้นก็เอาไอแชโดว์สีดำมาปาดมองขึ้นหุ่นโอเคเสร็จ
ร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะสร้างตาของฉันในการใช้เชโดว์สีดำปัดขึ้นมาบริเวณนี้ลืมตาไว้นะครับจะพยายามก้มตาเพราะว่าเชโดว์มันไม่ค่อยเกาะผิวอะไรแล้วก็จะมาติดขนตากันแต่ว่านะครับเวลาติดขนตาถ้าจะติดให้โตใช่ป่ะผมจะติดสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ขนตาล่างขนตาล่างนะครับผมจะติดตามแนวไอเนอร์ที่เขียนเอาไว้หน้าต่อมานะครับก็จะเป็นการไล่ดั้งวิธีไล่ดั้งนะครับก็เคยบอกไปแล้วเริ่มจากการก่อนไล่ลงมาถึงปลายจมูกสีขาวก็ต่อด้วยอายแชโดว์สีน้ำตาลเริ่มจากบริเวณหัวคิ้วก่อนแล้วค่อยๆปัดลงมาพอไล่ดั้งเสร็จแล้วก็จะมาเขียนคิ้วกันเวลาเขียนคิ้วก็เริ่มจากหัวคิ้วก่อนไม่ต้องเขียนหนามากเขียนเสร็จก็ใช้แป้งเกลี่ยก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใส่วิกกันก่อนก็เรียบร้อยแล้วครับกับการแต่งตาคุณมิเป็นยังไงบ้างโตเปล่าโตมั้งโอเคงั้นเราก็ไปสู่ช่วงต่อไปกันเลยดีกว่ายินดีต้อนรับสู่ช่วงไลน์ทุกคนช่วงที่อะไรวะเมามอยหอยกาบอ้าวตกลงมันชื่อช่วงอะไรเนี่ยหอยกาบเรียกกูเมารถครับกับช่วงนี้ครับเราก็จะมาเมามอยหอยกาบเรื่องอะไรจะมาเมามอยเรื่องอะไรเรื่องไปญี่ปุ่นมาแล้วพี่ฮาจิเป็นไงบ้างคุณฮาจิไปอยู่มา2เดือน3เดือนไหนๆก็กลับมาแล้วมีอะไรจะฝากบอกบ้างว่าที่นู่นเป็นยังไงสำหรับคนที่จะไปเรียนต่อไปอยู่หรือไปยังไงต้องทำตัวยังไงถ้าอยากไปเรียนต่อใช่ไหมครับก็ขอตั้งเลยครับ 2-3 แสนแล้วก็บินไปเรียน 2-3 แสนเท่านั้นอยู่ได้ประมาณ2เดือน 2-3 แสน2เดือนยังเหรอรวมค่าทุกอย่างแล้วไง 2-3 แสนนี่นะ2เดือนเออโหมึงต้องกินต้องเที่ยวป่ะล่ะไม่เราไม่เที่ยวถ้ามึงจะกินมาม่าทุกวันก็ไม่ถึงไม่เรากินไงแต่เราไม่เที่ยวเราไปเรียนเราไม่ไปเที่ยวนี่เรากำลังจะนั่งไปสนามบินนะครับไม่ใช่เราจะขับรถไปญี่ปุ่นกันฮะไปหมอชิดออกหมอชิดแล้วไปไหนต่อไปออกหมอชิดออกดินแดงออกบางกะปิแล้วก็ขึ้นไปตรงลาดปลาเขาผมรู้สึกเหมือนตอนนี้เหมือนมึงขี่วนอะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวไหนครับคุณเต้อยากไปไหนครับเอาแบบอยากทำอะไรแถวโอซาก้ามีอะไรที่น่าเที่ยวมั้งไม่ได้ไปโอซาก้ามึงไปที่ไหนไปโยโกฮาม่าโยโกฮาม่ามีอะไรโยโกฮาม่ามีพิพิธภัณฑ์ราเมงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มึงคุณต้องซื้อตั๋วจ่ายตังค์เข้าไปเพื่อที่จะไปจ่ายตังค์เพื่อที่จะไปกินราเมงกูต้องเสียตังค์กี่รอบเนี่ยกว่าจะได้กินราเมงวันนั้นใช้ประมาณ 6,000 ได้ 6,000 เยนนะครับถ้วยนึงไม่ก็ไปทำอย่างอื่นสิแล้วที่อื่นมีมั้ยมีพิพิธภัณฑ์ราเมงถ้วยไม่ใช่ที่เดียวอ่ะไม่ใช่อันนั้นคือพิพิธภัณฑ์ราเมงสดราเมงสดก็คือเขาจะทำให้กินแล้วถ้วยอ่ะถ้าเป็นถ้วยก็คือมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์มาม่าพิพิธภัณฑ์มาม่าของเขาอ่ะก็จะบอกว่ามันเกิดมาจากเอาเส้นมาม่าไปทอดเห็นไหมตอนนี้คุณก็ไม่ต้องไปแล้วทำไมวะเพราะว่ามันมีแค่นั้นแหละอยากจะแนะนำว่าปิดช่วงได้แล้วได้เหรอใช่เป็นช่วงอ่ะครับก็ช่วงนี้ก็หมดกันไปแล้วครับกับทริปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับโอเคครับสาธุครับสวัสดีครับเจริญพรครับโยมครับบ๊ายบายและนี่ก็คือทั้งหมดของคอทิปในวันนี้ค่ะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือติชมได้เหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แชร์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมตามไปกดไลค์พวกเราใน www.facebook.com/kgpad ด้วยเฮ้ยเว็บไซต์ของพวกเราใช่เรามีเว็บไซต์ด้วย www.kgpad.net ค่ะถ้าใครอยากจะรับชมผลงานของพวกเราทั้งหมดเลยหรือว่าติดต่องานโฆษณาโปรดักชันก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์เลยนะคะครับความสนุกของพวกเราก็จบไปแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คุณฮาจิกลับมาแล้วครับคิดถึงตูดที่น่ารักของผมก็เลยกลับมาจากญี่ปุ่นนะครับเมื่อกี้มันเป็นไงมึงคิดว่ามันจะออกอากาศได้ไหมเอาล่ะไม่ได้หรอ